โทรมาครับ086-222-9684ขอที่อยู่ด้วยค่ะอยู่บ้านหมอครับบ้านหมออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับโอเคขอบคุณค่ะพี่น้องคะสำหรับฟาร์มนี้นอกจากจะมีพ่อพันธุ์ที่สวยงามแล้วโตใหญ่แล้วยังมีแม่พันธุ์เด็ดๆและก็ลูกอีกหลายโตและที่สำคัญนะคะลูกบ่พ่อขายค่ะพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งค่ะเริ่มจากคอกแรงนี่เลยค่ะนี่ตัวนี้แม่ลูกนะคะพ่อเนาะครับอันนี้แม่ลูกครับอันนี้แม่ใบตองกับน้องงามตาครับใบตองน้องงามตาลูกตัวที่อะไรหรอคะลูกตัวแรกครับลูกแรกจองแล้วครับจองแล้วออกมาโชว์หน่อยลูกลูกแม่ก็ติดท้องแล้วอันนี้ก็ทิพย์จองแล้วครับลูกตัวใดค่ะอันนี้เป็นลูกพายงามครับพายงามผสมตัวใดค่ะผสมแม่ใบตองพายงามเป็นลูกพายงามตัวยังในท้องอะค่ะพ่อผสมตัวนี้ตัวในท้องผสมมังกรครับอ๋อมีผู้จองไปค่ะไป3เดือนแล้วอันนี้ผู้จองแล้วครับตัวนี้ติดจองนะคะทุกคนแล้วก็แม่พันธุ์เขาก็ผสมเจ้ามังกรหยกได้3เดือนพ่อแล้วค่ะเท่าไหร่ค่ะอันนี้390 2ตัวเขาจองมาเป็นคู่เลยเดี๋ยวไปคลองนี้ค่ะแม่สองคลองนี้อายุใกล้เคียงกันป่ะค่ะ3ตัวนี้คลองตัวนี้อยู่คลอง11กันยาอันนี้25กันยาอันนี้20กันยาตัวนี้ลูกตัวใดค่ะ3แบบนิ้วอายุเท่าไหร่คะอันนี้เป็นแม่เป็นลูกปานซิลินจะต้อง5 เดือนพี่น้องเบิ้งแม่นี่เป็นลูกปานซิลินตาแต้มแก้มจ้ำปากใหญ่หนาใหญ่ใบหูอันนี้เป็นลูกปังแปดริ้วอันนี้เขาเอิ้นว่าเอียงเหรอคะอันอ่องข้อไหมคะครับอ่องข้อครับเพราะว่าอันแก้มจ้ำแล้วก็อันที่ขาวๆใช่ไหมคะอ่องอ่องข้อกับขาวเนาะสุดยอดเลยสมราคานะคะพี่น้องอันนี้ลูกปังแปดริ้วแม่เขาก็ผสมก้าวเจริญไว้ได้3เดือนที่ทองก็จะเริ่มเรียบร้อยแล้วตาขอดพร้อมกันเลยตัวนี้แมน3ตัวนี้ขอดเดือนเดียวสองเลยก็เลยค่ะแม่คิดสิคล้ายแบบคล้ายแม่พันธุ์บ่ค่ะแต่แบ่งแน่อยู่กันราคาคุยกันได้กันค่ะแต่มากระแบ่งได้อยู่อันราคาแม่พันธุ์นี้อยู่หนีคล้ายเริ่มต้นประมาณเท่าใดคะแม่มันแล้วแต่แม่แล้วแต่แม่แสนตัวถึงแล้วแต่แม่3แสน4แสนมีมัดถูกราคาแล้วมีทุกเกรดเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ความสวยความงามป่ะอีกของนึงค่ะไลท์ค่ะควายอยู่นี่นะคะของนี่เด็ดเด้อค่ะพี่น้องลูกตัวใดก่อนพ่ออันนี้แม่วัลภาเป็นแม่ของมังกรแม่ของพ่อพันธุ์เจ้ามังกรหยกครับนี่คือแม่ของเจ้ามังกรหยกในฟาร์มเราควายพ่อพันธุ์นะคะประจำฟาร์มเนาะอันนี้เป็นน้องสาวลูกกล้วยน้องบัวกล้วยน้องบัวมังกรหยกเป็นลูกแรกของแม่นี่ป่ะค่ะเป็นลูกที่2ลูก2ตัวนี้มีคนจองหรือยังพ่อลูกมันนี่ตัวนี้เพิ่นก็บ่ไว้แล้วเท่าใดครับพ่อก็บ่หลายครับเท่าใดฮะราคาของเกศแสนเนี่ยตัวนี้ติดทองมั้ยค่ะห้องก็ผ่านรอบหมู่บ้านนี่ผ่านรอบบ้านนี่ตรวจแล้วตีแล้วบ้านนี่ยังไม่ตรวจทองได้แต่ว่าท่านตรวจทองแต่ผสมไว้แล้วเนาะผสมเรียบร้อยผสมตัวไหนไว้คะผสมภูเขาอันนี้ภูเขาไฟภูเขาไฟเพราะว่าแม่นี่ติดทองจ้าก็ตัวอื่นเพราะว่าตัวอื่นคือไปแล้วถ่ายง่ายหนาปึกเอาท้ายไปดูหน่อยเอาท้ายไปดูหน่อยตัวนี้ลูกเขาเด็ดมากเลยนะคะกัลยาหันหน้ามาโหนซื้อกัลยาป่ะคะตัวใหญ่มากลูกตัวนี้ตัวใหญ่หนาปึกตาห้ามาอีกขอกค่ะพ่อครับอันนี้แม่เหมือนฝันเหมือนฝันเพิ่งที่ส่งลูกตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นแม่พันธุ์ที่เด็ดนะคะตัวใหญ่แล้วก็150ค่ะอันนี้คือแม่พันธุ์ที่สูงที่สุดในฟาร์มนะคะสูง150กว่าเนาะ
แล้วก็เด่นยังไงคะตัวนี้เด่นยังไงสำหรับฟาร์มไปประกวดอยู่พ้นท่อในที่สองครับช่วยมาเยอะมากเอางานบอลระบือในที่หนึ่งค่ะบอลระบือฟังหันนี่บ่ค่ะบ่ครับบางบางปีที่แล้วแม่งลูกลูกไส้เพิ่นส่งมอบประวันวันพุธวันพุธอายุประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้แม่แม่ให้ลูกครับแม่นี่ค่ะแม่ประมาณ8ปีแล้วครับ8ปีแสดงว่าได้ลูกมาหลายตัวแล้วเนาะค่ะครับตอนนี้ตอนนี้ท้องป่ะนี่ค่ะท้องครับท้องกันอยู่ไทยท้องอยู่ไทยได้ประมาณ8เดือนแล้วมั้งเนาะรอลุ้นเขาจะคลอดท้องกันอยู่ไทย8เดือนแล้วครับเขาจะคลอดเดือนมิถุนามิถุนาอีก 2-3 เดือนประมาณ3เดือนเนาะค่ะโอ้สวยมากลูกเขาเต็มตัวก็ไม่ธรรมดาค่ะลูกลูกเขาเด่นๆมีตัวใดแน่ครับแม่ลูกบริยุนัมเดเตียอืมคือออกมาขายซิบเบอร์ซิบเบอร์ไปเลยยางดูน้ำโดนมันซิบเบอร์เพิ่นกระเบ้าเลยที่บอกว่าลูกมาพ่อขายเรื่องจริงนะคะออกมาแล้วกับจองเราเป็นไม่ทองเป็นกับจองแล้วแต่กับพ่อให้จองแต่เป็นกับขอไม่จองนะจองแล้วแสดงว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ที่ให้ลูกดียิ่งทำเงินอุทัยเนี่ยโอ้สุดยอดว่าอยากสีผักเรื่องลูกเลยค่ะตอนนี้เขาจะเป็นกล้วยอ่างไงสูงหลวงอ่างไงเป็นกล้วยลูกขอบวะค่ะตัวนี้บ่อบ่มันสิบ้าเป็นกล้วยเราเก่าของเป็นกระดับแต่ว่าให้ลูกดีเนี่ยซุ้มยังไงค่ะเห็นมาจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงกล้วยนี่เริ่มจากกล้วยจะโตกว่าแม่ซื้อมาตอนแรกตัวเดียวเออซื้อมาตัวเดียวเราขายไปแล้วค่ะตอนแรกก็สิบ่คิดเลี้ยงต่ออืมบัดพ่อขายไปปุ๊บเดี๋ยวกลับขึ้นมาซื้อใหม่อืมเดี๋ยวพี่น้องฟาร์มนี้นะคะปัญญาฟาร์มเป็นฟาร์มที่เริ่มต้นเรียกได้ว่าเริ่มต้นจากศูนย์เนาะพ่อเนาะครับเออกว่าจะมีขนาดนี้นะคะกับพันยังมากมากๆเนาะแม่เนาะอืมบ่แม่นว่าปุ๊บปั๊บมีแบบนี้ถือว่าเป็นฟาร์มตัวอย่างนะคะที่เกษตรกรนี่ควรที่จะมาเบิ่งเป็นตัวอย่างนะคะไปเฮาหลายค่ะพี่น้องบ่ได้มีแค่นี้นะคะเอามาอีกขอกฟังนึงนะคะแม่พันธุ์คือกันค่ะแล้วก็มีลูกไม่ลูกไม่ลูกทุกขอกเลยค่ะพี่น้องอ่ะเบิ่งตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นจับครับแม่เป็นไทรอยค่ะลูกเขาอายุเท่าไหร่แล้วนี่ค่ะ2เดือนมีผู้จองไปค่ะแม่ตัวนี้ยังไม่ถึงจองก่อนที่เฮาสิมาเลี้ยงควายนะคะพ่อแม่เฮาได้เลี้ยงสัตว์อย่างอื่นมาก่อนบ่เลี้ยงงัวครับเลี้ยงงัวไปกี่เดือนสิมาขายไปแล้ววันนี้คิดว่าควายมันสิหมดคิดว่าควายมันสิหมดก็เลยสิควายมาเลี้ยงควายใหญ่มันสิหมดแล้วผมส่งออกนอกหลายค่ะก็เลยว่ามันสิหมดก็เลยสิควายมาเลี้ยงเออสิมาเลี้ยงก็มีแต่แม่ใหญ่เพิ่นก็มาขอแบ่งไปบัดนี้ขายไปก็ได้เงินอยู่แต่ว่าสู่เลี้ยงลูกมันขายบ่ได้บัดก็เลยเจ็บแม่พันขายไปก็หมดไปแล้วก็ไปหาสิยากค่ะเลยเจ็บแม่พันแต่ขายลูกบัดปีที่แล้วมากก็เลยบ่คิดว่าสิปล่อยแม่พันปล่อยแต่ลูกมันดีปล่อยลูกอย่างเดียวเนาะค่ะเนาะคันน้องขายไปแล้วก็ซื้อขึ้นมาได้ค่ะราคามันสูงตอนแรกนี่ก็ขายไปหมดเลยตอนแรกไม่ได้ซื้อมาขายไปบัดพ่อปีที่แล้วมากก็เลยบ่เห็นแบบนั้นบัดนี้ผลลัพธ์ระหว่างเลี้ยงควายกับเลี้ยงงัวเป็นจังได๋คะโอ้งัวบ่ไหวงัวบ่ได้หยังแต่ว่างัว40ตัวขายถิ่มเลยบ่ไหวพอเฮามาตัดสินใจเลี้ยงควายงามเฮาขายตั้งแต่ลูกมันค่ะเฮาก็เห็นเงินปีนึงก็เกือบ2ล้านพ่อยานพี่น้องต่อปีนะคะเนี่ยเพราะว่าแม่พันธุ์กล้วยเฮาอยู่ได้นี่กับกับบ้าน14แม่ค่ะมีแต่แม่ให้ลูกให้แน่อยู่ทุกปีอืมปีละ1ตัว1ตัว45วันทับทองก็ติดไปเลยค่ะตอนนี้เฮาเรียกทุ่นขึ้นได้หมดไปค่ะพ่อแม่มันก็มีแต่อันมื้อเดียวนี้มีตะกั่วฟี่หมดเลยเพราะว่าหมดขายลูกไปแล้วพ่อเขาขายลูกไปตัวเดียวเขาก็ได้เงินขึ้นมาหมดแล้วสรุปว่าควายอยู่นี่หลายโตนะคะคือกำไรทั้งนั้นนะจังแม่เหมือนฝันทั้งสี่เขาซื้อมาในราคา3,300ค่ะแต่เขาขายลูกไป2ตัวกับ600,000สองพ่อ
เป็นแบบเนี้ยค่ะสุดยอดเลยค่ะอ่ะอีกคอกนึงอันนี้แม่คำแพงครับแม่คำแพงแม่คำแพงก็ติดท้องแล้วติดท้องน้องไทยเดือนแล้ว3เดือน3เดือนผสมตัวใดนะคะพ่อผสมมนุษย์ไทยกันมนุษย์ไทยเหมือนกันนะลูกเพิ่นลูกแล้วลูกเพิ่นเอาเพิ่นเอาแล้วครับลูกเพิ่นลูกก็ติดจองไปเรียบร้อยติดจองแล้วสายเพชรอุดรค่ะลูกเพชรมงคลพี่บิ๊ดเพชรมงคลของพี่บิ๊ดลูกชายระยะตะสร้างบ่โอ้ยหนาแม่มูอยู่เลยแต่ว่าแม่เขาจะติดมูล่าค่ะแม่เขาเป็นกล้วยจากติดมูล่าน้อยนึงแม่มูล่านี่เหลือมูล่าค่ะแต่เพิ่นเห็นบ่เก่งแต่ลูกเขาออกลักษณะแบบว่าแม่นค่ะได้อัตลักษณ์ควายไทยเลยนะคะนั่นเขาท้องจังเดือนเหรอคะนี่ติดท้องมั้ยครับติดท้อง3เดือน3เดือนแล้วพอดีสิประมาณ6เดือนค่ะมันแข้งขาแข้งขาใหญ่เดือนจ้ะอ๋อคุยกัน10เดือนค่ะแข้งขาใหญ่มากนี่แล้วมีซื้อไว้ค่ะแบ็คแฮมไปแบ็คแฮมดีกันมากป่ะนี่เก่งเลยแบ็คแฮมยากไปก็ยากไปดูแข้งขาหนาโหขาใหญ่ว่ามันใหญ่กว่าแม่เราวันนั้นค่ะคะครับครึ่งมากเลยครับควายสายเพชรดอนใบหูกับก้อนล่ำสุดยอดเลยควายตาลาโตอ่ะเข้ามาของฟีบอันนี้ค่ะตอนนี้ก็ท้องไม่ฟีบห้องมากเคิงหรือไปนี่ค่ะแม่สวยยังไม่ทันติดนี่มาค่ะครับรออีกรอบนี่แหละค่ะคือห้องเข้ามาท่านผสมเหรอคะยังครับรักษาบุรุษคนอยู่รอรอบนี่แหละเคยมีลูกมาจากตัวเหรอคะตัวนี้ตัวนี้ได้ซี่ครับค่ะขายออกเมื่อแล้วขายเพิ่นผมขายไปแม่ก็ลูกผมไปรับออกขึ้นมาค่ะลูกมันเพิ่นขายไปเท่าไหร่4แสนออกปุ๊บขายปั๊บครับจองตั้งแต่ในท้องกับมีมาแม่นี่เหรอคะคือกล้วยปลาแต่ค่ะตัวนี้แม่นี่แม่มีนะจับตลับเป็นจับคือกันแม่ไทยลอยทับกันโนไทยตัวแม่นี่ได้9เดือนแม่นี่ได้9เดือนแล้วทับทองคาดว่าสิ้นเดือนเมษาน่าจะคลอดเดี๋ยวก็เห็นลูกแล้วลูกหลานแล้วถึงจองเอาไปแม่ลูกมั้ยลูกมันมีคนสนใจพากันสนใจลูกมันสนใจหอดแม่สนใจหอดแม่แต่ปล่อยให้ได้ๆพ่อมันพ่อตัวนี้อ่านสูงมากดิใช่ใช่พ่อแล้วเป็นคนสูงคือจริงๆไม่ใช่สูงไว้ค่ะคือที่ตาตรงงามเลยก็สูงมากหูพร้อมแต่ละตัวแม่เป็นไทยแท้พอเป็นจักค่ะอันนี้แม่อุทัยอันเป็นกล้วยสายอุทัยค่ะลูกเพิ่นเป็นของหมอบีดทองแท้จองแล้ว3แสนตอนนั้นจองแล้วลูกมันเหรอคะครับตัวนี้11มือตัวนี้ได้3เดือน3เดือนเหมือนกันท้องได้เดือนกว่าอันนี้3เดือนครับท้องได้เดือนกว่าตัวทองเรียบร้อยนะคะตัวทองเรียบร้อยครับทองพวกเขาไฟครับตัวนี้พวกเขาไฟแล้วอนุน้อยลูกแม่ฟ้าทองแทบสิทุกขอกเลยค่ะตัวนี้3เดือนแข้งขาใหญ่มากสูงใหญ่นะอันนี้แล้วน้องแอดแท็กใช่ซื้อแอดแท็กมาไรยังไงแอดแท็กแอดแท็กตัวพอมันซีบิทเนาะพอซีบิทลูกมันต้องแอดแท็กเอาใส่หม้อสักฟองโอโม่เนี่ยป่ะค่ะแข่งขาไงพอมันเป็นท้องแถวมันเป็นแถวพอบีทอันพอของพออันนี้จะ3เดือนตอนนี้ก็ติดจองไปแล้วในราคา 3,000 บาทตอนนี้จะใหญ่มากเฮ้ากรณีติดจองนี่เฮ้าเลี้ยงให้เขาจนถึงอายุจักเดือนคะเขาต้องมาเอา9เดือน10เดือนแล้วแต่บอกกันค่ะ
พราะว่าเขาสียาน้ำพอดีช่วงนั้นพ่อออกน้ำอันนี้แม่เพื่อนเป็นสายอุทัยเข้าห้องแบบมีบริการส่งไหมคะพ่อหรือว่าเขาเมาเองหรือแล้วแต่สิคุยกันส่งครับแล้วแต่คุยกันเมาเองกับบริวารเมากันเองกับบริวารไปส่งกับบริวารเมาเองกับเขากับมีเราไปส่งมาตัวต่อไปเราตัวนี้กับนาสีทองมาค่ะครับตัวนี้กับเงินอุทัยกันตัวนี้สามเดือนเงินอุทัยครับป้าแม่วันเดือนพฤศจิกากินน้องจนอีก3เดือนนู้นสิมาเยี่ยมคือพฤศจิกายนนี่ก็ขอดไปซี่หาแม่พฤศจิกายนพอแล้วน้องกล้วยมันเป็นรสชาติจังได๋ค่ะกล้วยมันก็เป็นมันแซ่บอยู่ดิหนูบ่เคยกินจ้าเทื่อหรือว่าซื้อเลยค่ะอันนี้เป็นกล้วยแม่สาวทองแรกวันนี้ค่ะครับทองแรกทองแรกมัดนั่นก็ทองแรกนั่นก็ทองแรกอันนี้ดูเขาใหญ่แข็งขาใหญ่กล้วยทับทองแรกนี่ประมาณจะปีค่ะพ่อมันแล้วแต่ว่าสิทับขันเอาเรียงไงมันได้3ปีมันสิใหญ่บ่ครับผู้มักง่ายก็ดิเสื้อเลี้ยวถ้าเสื้อเลี้ยวนี่มันก็สิบ่ใหญ่ปานใดอันนี้ก็ต้องให้มันสมบูรณ์สุดๆมันบ่ครับอันนี้ก็3ปีจังได๋ทับมันก็เลยตัวใหญ่ค่ะไปตัวพุ่นค่ะแม่ตัวนี้คือเป็นสีอ้วนๆตัวนี้เพชรลูกปานสุรินทร์อันนี้เจ้บริการน้ำบานครับทับทับน้ำบานลูกนะลูกเจ้เจ้อายุเท่าไหร่แล้วครับพ่ออันนี้4ปีแล้ว4ปีอันเดเจ้ทับน้ำบานโอ้ผู้เพิ่นโทรมาก็แย่ไปทับให้เพิ่นอันนี้ราคาสิทธิ์ก่อน 1,500ตัวนี้คือ 1,500 เนาะแต่ว่าแกไปทับถึงที่บางคนยก 3,000 3,000 ครับอันนี้คือบริการแก่ถึงที่นะครับอันนี้บริการแก่ฮอดบ้านค่ะเอาตัวผัวไปตัวนี้เอาตัวผัวไปเฮาก็มีหลายรูปแบบนะคะพ่อเนาะให้เกษตรกรเลือกถือว่าเป็นฟาร์มที่มีทางเลือกให้เกษตรกรหลายช่องทางนะคะแล้วแต่พอใจว่าจะได้เท่าไหร่จะต้องสะดวกของเกษตรกรอุ้ยนาขี้ดื้อเอ้ยมาเดี๋ยวพี่น้องค่อยหน่อยนะคะนะมาสร้างค่ะนาทะเลนครับนะคะอันนี้เป็นโมล่าครับอันนี้โมล่าอ๋อโมล่าลูกตัวใดอันนั้นลูกกล้วยน้องบัวบอกกล้วยน้องบัวใส่ว่างยังไม่มีใครจับจองครับในราคาเท่าไหร่ครับพ่อตัวนี้หรือว่าต้องให้มันโตกว่านี้ก่อนครับมาเบิ่งก่อนก็ได้แม่เราเป็นกล้วยที่สูงมากค่ะน้องว่าเราสูงแน่นอนลูกไหนลูกโชว์ตัวหน่อยแม่สูง150ลูกที่เท่าไหร่คะนี่ลูกที่3ครับไงลูกปีต่อปีแล้วนะคะนี่40วันซึ่งเลยครับยินดีคุณภาพครับหนากวนตีนครับไม่หวังเลยหนากวนนี่ดีเลยหนาเป็นตัวดีหาวป่ะคะแม่นั่งเจ้าดีแล้วหงอกกองนี้เดี๋ยวปล่อยลงน้ำนะมันนี่ค่ะปล่อยครับปล่อยปล่อยมัดปัดลูกเขาไปน้ำค่ะไปเพราะว่าเขาสีผ้าในแข็งแรงสีปล่อยไปน้ำคูลงน้ำถ้าได้เมื่อหนึ่งสองเมื่อก็ลงน้ำค่ะตาห้าไปเบิ่งโตสุดท้ายของในคอกเลยค่ะบ่แม่นโตสุดท้ายของฟาร์มอันนี้คือตัวสุดท้ายของคอกที่อยู่ในคอกอ่ะลูกเองเลยลูกตัวใดคะนี่อันนี้เป็นกล้วยเล่าเก่าครับเป็นกล้วยเล่าเก่าเป็นกล้วยน้ำเสียพระราชทานแต่สมัยแม่วัลลภากับน้ำเสียพระราชทานด้วยกันแม่ของมังกรมูนี่ก็เป็นน้ำเสียพระราชทานค่ะเป็นกล้วยเล่าเก่าไถลูกเก่งผมไปจอบเพิ่นของก็ได้มานี่แต่ตอนเป็นสาวผมเปียกมา2โตค่ะมาเดี๋ยวเลยจงแม่นี่ไว้แล้วได้เลยลูก4โตแล้วผมเลยไปขอแบ่งเรามาถ้าเอาลูกอีกจักโตตอนนี้ที่ทองบ่ค่ะยังครับยังบัดนี้เพิ่นสิทับเพิ่นใส่เงินตัวไทยกันอื
อ้างดีพอบ่ได้ลูกเก่งสอบวุฒิได้มาเชื้อคุณรู้ไทยมาเรียบร้อยแล้วเข้าใจผมเล่นนามเสียงคุณรู้ไทยมาแล้วมันจะเอาใส่ครับถึงแม้เพิ่นสิบ่ใหญ่ปานใดแต่ว่าให้ลูกมีแต่บักใหญ่ลูกเพิ่นมีแต่150ขึ้นคือป้าเล่นแต่ว่าลูกเก่งผมเล่นแม่พันธุ์ที่ส่งลูกเท่านั้นค่ะได้ไปกับว่าผิดหวังเนาะค่ะแม่ครับพ่อขันแม่มันบ่จริงให้ลูกไปกับบ่มีความหมายต้องเน้นแม่ที่มันส่งลูกเก่งๆเท่านั้นเอาละค่ะพี่น้องคะมื้อนี้น้องอยู่กับพ่อมาเบิ่งซ้ำนี่ล่ะค่ะอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งคือไปเล่นน้ำอยู่นะคะเป็นฟาร์มทีแบบว่าน่ามาศึกษาและก็เรียนรู้นะคะสำหรับเกษตรกรหลายๆท่านที่กำลังเบิ่งคลิปอยู่อยากจะเริ่มต้นเลี้ยงควายมาปรึกษาคุณพ่อปัญญาและคุณแม่ปิ๊กได้เลยนะคะอ่ะฝากเบอร์โทรอีกสักรอบนะคะ0862229684อยู่บ้านบ่อครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะสำหรับมื้อนี้น้องอิ๋วและก็คุณพ่อคุณแม่ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณหลายๆค่ะครับ